ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการประเมินสถานการณ์สมรภูมิการแข่งขันการเลือกตั้งอบอจอระดับท้องถิ่นนะคะ20ธันวาคมหนึ่งในพื้นที่ที่ประเมินกันว่าน่าจะแข่งกันอย่างเข้มข้นก็คือจังหวัดนครราชสีมามีกลุ่มการเมืองไม่ต่ำกว่า5กลุ่มนะคะที่ส่งตัวแทนลงสมัครแข่งขันในครั้งนี้เพื่อที่จะคล้ายๆกับว่าเป็นการช่วงชิง สมร,รภูมิในท้องที่ที่ได้รับงบประมาณจัดสรรกันไม่ต่ำกว่า4,000ล้านบาทค่ะและช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วจะเข้ามาประเมินสถานการณ์พื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะครั้งนี้ทางอดีตของผู้ที่ลงแข่งขันไม่ได้ลงสนามเองนะคะคุณอุรชัยแต่ว่าเป็นตัวแทนใหม่ทั้งหมดแต่ดูเหมือนความสนใจจะพุ่งไปที่ตัวแทนของพักการเมืองใหญ่ๆใ,ในท้นที่นะคะเพราะว่าอดีตที่คุณนัทว่าเนี่ย นายกอบจอคนปัจจุบันเนี่ยนะครับร้อยตรีหญิงระนองรักสุวรรณชวีชนะได้เป็นค,คือได้ตำแหน่งไปเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อการเลือกตั้งอบจอปี2555หลายปีแล้วนะครับก่อนหน้าการรัฐประหารอีกแล้วก็คุณร้อยตรีหญิงระนองรักเนี่ยแหละที่เชื่อกันว่าในช่วงปี2 5 6 2ปีที่แล้วที่มีการเลือกตั้งสสนะครับ เขาก็ไปเคลื่อนไหวสนับสนุนพักการเมืองพักหนึ่งในการช่วยปราัยหาเสียงหรือว่าอาจจะช่วยในการมีเรื่องของฐานคะแนนสนับสนุนทางด้านการเมืองต่างๆนั่นก็คือพักภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปดูภาพรวมของการเลือกตั้งสสคะแนนของการเลือกตั้งนายกอบจอทั้งกรณีของท้องถิ่นเนี่ยนะครับในอดีตเราจะเห็นว่าถ้าเครือข่ายของร้อยตรีหญิงระนองรักจะไปสนับสนุนผู้สมัครที่พักภูมิใจไทยให้การหนุนหลังผลักดันอยู่ในรอบปัจจุบันนี้ อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่ามีจุดเชื่อมโยงกันพอสมควรนะครับถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าการรัฐประหารที่ปี2555คุณร้อยตรีหญิงระนองรักเอาชนะการเลือกตั้งอาบาจอไปในครั้งนั้นที่ 4, 08, 07, คะแนน4 8 7 4 7 0คะแนนผมพยายามจะบอกตัวเลขให้ละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้เทียบกับอันดับ2ในครั้งนั้น480,421,507คะแนน คุณผู้ชมจะสังเกตว่า2อันดับอันดับ1และ2ได้ตัวเลขคะแนนการเลือกตั้งทิ้งห่างกันหลักหมื่นคะแนนฟังดูเหมือนเยอะแต่ว่าในสนามการเลือกตั้งที่นครราชสีมาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง2ล้านกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นทิ้งห่างหลักหมื่นคะแนนนี่ก็น่าคิดเหมือนกันว่ามีความสูสีอย่างมากในครั้งนั้นนะครับตอนนั้นที่คุณระนองรักเอาชนะไปได้เชื่อกันว่ามีแรงสนับสนุนจากหลายพักการเมืองนะครับทั้งพักชาติพัฒนาแล้วก็พักเพื่อไทย ซึ่งอันดับ2ที่ตามมาแบบทิ้งห่างกันไม่มากที่ได้อธิบายคะแนนไปคือนายแพทย์สำเริงแยงกระโทกหลายคนเรียกว่าคุณหมอแยงนะครับคุณหมอสำเริงเนี่ยแหละผู้สมัครลงเลือกตั้งในครั้งนั้นได้อันดับ2ครั้งนี้ก็กลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยเหมือนกันครับค่ะคุณหมอสำเริงนี่ก็ดูเหมือนจะใช้งบประมาณของตัวเองล้วนๆเลยนะคะเพื่อที่จะลงชิงชัยในการแข่งขันครั้งนี้ในนามผู้สมัครอิสระ ดูแล้วนี่ประเมินเป็นยังไงคะสำหรับจุดยืนของคุณหมอนะคะครับเรื่ององบประมาณตอนนี้เนี่ยคุณหมอสำเริงเองก็ถือว่าเป็นนักการเมืองท้องท้องที่ททมีมีความเก่าแก่มีฐานเสียงของตัวเองนะครับอาจจะมีหลายกลุ่ม <c oughs> หลายกลุ่มการเมืองที่เข้ามารวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยผลักดันด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณหมอสำเริงคุณหมอสำเริงเนี่ยเคยดํารงตําแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมามีบทบาทสนับสนุนงานของอสอมอทั้ง32อําเภอคุณนัฐาถือว่ามีฐาน ในการกระจายประชาสัมพันธ์งานการเมืองต่างๆมากพอสมควรนะครับที่สําคัญคุณหมอสําเริงเองก็มีอดีตเป็นดีกรีนาย,ยกอบอจอจังหวัดนครราชสีมาด้วยเหมือนกันนะครับครั้งก่อนพ่ายแพ้ไปอย่างที่บอกหลักหมืน่นในขณะที่ทั้งจังหวัดผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยสล้านกว่าคนนะครับถือว่าสูสีมากอันที่จริงเนี่ยเชื่อกันว่าหมอสําเริงเปิดตัวเป็นทีมงานพักภูมิใจไทยเมื่อปี2561ก็เลยเชื่อกันว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้คุณหมอสําเริงน่าจะลงสมัคร ในานามหรือว่าตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยมีพรรคภูมิใจไทยให้การสนับสนุนนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ก,ก,ก็คุณมอสมเพลก็ไม่ได้สมัครในานามพรรคภูมิใจไทยรอบนี้ลงสมัครในานามกลุ่มรักโคราชนะครับที่ผมต้องเน้นไปที่ความเป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยก็เพราะว่าคนที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคภูมิใจไทยมาจากเครือข่ายการเมืองในจังหวัดนครราชสีมาอย่างตระกูลสุวรรณชวีแชมป์เก่ารอบที่แล้วนี่แหละครับค่ะ แต่ว่าสําหรับคุณหมอสําเริงนี่ก็ดูเหมือนว่าจะมีภาษีไม่น้อยนะคะคเพราะว่าได้แรงสนับสนุนจากแชมป์เก่าแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากพักภูมิใจไทยด้วยใช่ไหมคะคุณหมอสําเริงคือคุณตระกูลสุวรรณชวีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าได้รับการสนับสนุนจากแชมป์เก่าอย่างเดียวคุณหมอสาเริงเนี่ยในลักษณะที่ว่าเป็นผู้สมัครตัวแทนพักภรรยา นในอดีตที่ผ่านมาคุณหมอสําริงเองก็มีความเคลื่อนไหวในลนักษณะที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะหนุนคุณหมอสัมฤิงหลายคนอาจจะไม่แปลกใจแต่ว่าพอมาถึงในช่วงปัจจุบันไม่แน่ใจว่าไปดีลกันที่ท่าไหนนะครับคุณหมอสําเรธิงต้องลงสมัครเป็นคู่แข่งกับอีกท่านหนึ่งซึ่งมาในนามของพรรคภูมิใจไทยคือพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนนะครับคุณนัฐาเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าคุณหมอสําเริงเองแม้จะมีฐานเสียงมาก แต่ก็เจอสึกหนักเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ลงสมัครโดยมีการได้รับการหนุนหลังที่ผมว่านี้ก็คือคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นสามีของคุณยลดาหวังสุภกิจโกศลคุณยลดาเนี่ยแหละครับที่เป็นผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนี้นะครับแล้วก็เชื่อกันว่ามีกลุ่มการเมืองหลากหลายกลุ่มในจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาสนับสนุนด้วยเหมือนกัน นะครับชื่อชั้นฐานเสียงไม่ธรรมดาแน่นอนถือว่าเป็นตระกูลการเมืองที่ขับเคลื่อนงานการเมืองในจังหวัดมาอย่างยาวนานนะครับสมกับคําที่ว่าเลือกตั้งท้องถิ่นพวกมาก่อนพักนี่แหละครับเพราะว่าครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากหลายพักการเมืองเหมือนกันเดินสายหาเสียงมาแล้วหลายอําเภอนะครับในจังหวัดนี่คือผู้สมัครที่คอการเมืองเชื่อกันว่าจะได้รับแรงหนุนจากร้อตรีหญิงระนองรักสวรณชวีนี่แหละครับ นายกอบจอคนปัจจุบันตรกูลสุวรรณชวีที่รอบนี้ไม่ได้ส่งใครลงสมัครด้วยนะครับอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าจับตามองก็คือกระแสของคนรุ่นใหม่ที่ดูแล้วน่าจะสนับสนุนตัวแทนของคณะก้าวหน้านะครับ,รบซึ่งบรรดาแกนนํานี่ก็ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเต็มที่เลยนะคะคุณอุรชัยเราได้เห็นหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นออของเชียงใหม่ก็มีเหมือนกันจังหวัดอื่นๆก็มีเหมือนกันตัวแทนอดีตแกนนําของอดีตพักอนาคตใหม่3ท่าน ที่ตอนนั้นเนี่ยเวลาสมัครสสพรรอนาคตใหม่ยังไม่ถูกยุบณขณะนั้นเราจะเห็นว่าคุณธนาธรคุณปียบุตรนะครับเดินสายทั่วประเทศพยายามไปให้มากที่สุดเพื่อที่จะใช้ความเป็นนโยบายในเชิงอุดมการของตัวเองเนี่ยไปดึงฐานเสียงคนรุ่นใหม่มาอย่างเต็มที่ครั้งนี้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นคุณธนารธนารเองก็ส่งผู้สมัครในนามของคณะก้าวหน้าลงหลายเขต นะครับแล้วก็พยายามที่จะเดินสายช่วยหาเสียงในหลายท้องที่ด้วยเหมือนกันนะครับที่สําคัญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เป้าหมายของคณะก้าวหน้าก็มีจํานวนหลายแสนคนนะครับนี่คือกลุ่มสําคัญที่คุณธนาทรเองต้องพยายามที่จะไปโปรโมตนโยบายโปรโมทความเป็นคณะก้าวหน้าหรือว่าเชิงอุดมการณ์ที่พยายามสารต่อมาจากอดีตพักอนาคตใหม่ผู้สมัครในานามคณะก้าวหน้าก็คือคุณสาธิต ปิติวารานะครับเคยลงสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนในเชิงอุดมการณ์ของคณะก้าวหน้าลงแข่งขันรอบนี้ชูนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่นะครับโดยการพยายามที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการที่ต้องพูดถึงสังเวียนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาก,ก็เพราะว่าอย่างที่คุณนัฐาได้อธิบายไว้เมื่อช่วงต้น ท้องที่นี้จังหวัดนี้มีงบประมาณท้องถิ่นลงหลายพันล้าน4ี่พันล้านนะครับแล้วก็มีสมาชิกอบจได้ทั้ง48เขตจาก3 2อําำเภอผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ไม่น้อย2ล้าน2แสนคนโดยประมาณนะครับเป็นพื้นที่ใหญ่งบประมาณเยอะการแข่งขันก็สูงตามไปด้วยครับค่ะเป็นอีกหนึ่งพื้นท,ที่ที่น่าจะเห็นการขับเคี่ยวชัดเจนนะคะก่อนหน้าน,นี้คุณอุรชัยอธิบายไปแล้วถึงเชียงใหม่อีกหนึ่งพื้นที่ที่จะต้องดูก็นะครราชสีมาแล้วนะคะคขอบคุณคุณอุรชัยมากค่ะขอบคุณครับ